ตัวแทนกลุ่มนายอำเภอ3รุ่นนะคะได้มีการยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับทางหัวหน้าคสช.จากกรณีถูกกล่าวหาทุจริตในการสอบและข้อเท็จจริงบางประการที่ยังไม่เปิดเผยพร้อมขอให้คืนตำแหน่งและเรียกกลับมารับราชการดังเดิมค่ะนายสมใจไพศาลตัวแทนกลุ่มในอำเภอที่จบการศึกษาอบรมหลักสูตรโรงเรียนในอำเภอรุ่น68ถึง70ปี2552กว่า119คนเดินทางมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ที่ศูนย์ร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลผ่านนางสุปราณีจันทรัตนวงศ์ผู้อำนวยการศูนย์ประชาชนและนายสาธิตสุทธิเสริมนิติกรชำนาญการจากกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ชี้มูลความผิดและถูกผู้บังคับบัญชาไล่ออกจากราชการโดยให้เหตุผลว่ามีปัญหากับการคัดเลือกข้าราชการเข้ามาศึกษาอบรมนักเรียนในอำเภอในปี2552มีการเรียกเก็บเงินจากกรมการปกครองรายละ 7-8 แสนบาทเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบคัดเลือกอบรมหลักสูตรดังกล่าวแต่ไม่มีการชี้มูลจากกรณีเรียกเก็บเงินทั้งยังมีการทุจริตในหมู่ข้าราชการการทุจริตในกระบวนการสอบทั้ง119คนไม่ได้เป็นผู้กระทำและข้อเท็จจริงบางประการยังไม่ชัดเจนจึงขอให้หัวหน้าคสช.ดำเนินการยกเลิกคำสั่งไล่ออกจากราชการจำนวน119คนและขอให้มีคำสั่งกลับเข้ารับราชการตามเดิมพร้อมกันนี้ขอให้ทางอัยการสูงสุดเร่งรัดกระบวนการทางคดีในชั้นอัยการสูงสุดโดยเร็วนอกจากนี้ยังขอให้ทางกระทรวงมหาดไทยพิจารณาดำเนินการว่าจะทำอย่างไรกับกลุ่มในอำเภอทั้ง119คนเพราะส่งผลต่อครอบครัวและผู้ที่อยู่ในความดูแลจำนวนกว่า 1,000 คนเนื่องจากถูกปัดสวัสดิการทางราชการสิทธิทางสังคมการเงินและความน่าเชื่อถือทางสังคมอย่างไรก็ตามการยื่นหนังสือครั้งนี้เป็นครั้งที่3แล้วด้วยการมาครั้งนี้เพื่อติดตามความคืบหน้าภายหลังจากที่ปปช.ชี้มูลความผิดและมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ